นั้นก็สมัยกระดอรึงเฮ้ยไม่ใช่สมัยกระดอมันตายบ่ไม่บัจีบาไอบาปาตามาโลลาเย่เฮอปนามุมไบโบเลโตอันนานาทูอาราวันนาโฮจายสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมิวแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ตรงโซฟานะคะวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรมานำเสนอนะคะก็อยากจะเอารูปสามีนะคะสมัยหนุ่มๆนะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเออหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามิกะสมัย20อัพอ่ะเออเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็แก่แล้วนะคะทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะเออหน้าตาสมัยนั้นจะแตกต่างจากสมัยนี้ไหมนะสมัยนั้นนะคะสามียังไม่ได้ออกกำลังกายนะยังไม่ได้มีกล้ามค่ะแต่เขาเป็นนักกีฬานะคะก็ได้ไปวิ่งแข่งมีวิ่งออกกำลังกายเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาวิ่งเนาะก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายรางวัลเขาให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะส่วนมากก็จะเป็นถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูรูปภาพแรกกันเลยดีกว่านะว่าเนี่ยหน้าตาแฟนจะเป็นยังไงนะคะสมัยหนุ่มๆเนาะสมัยนั้นก็สมัยกระดอรึ่งเฮ้ยไม่ใช่สมัยกระดอเกี่ยวนะคะเดี๋ยวไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่านะคะภาพแรกเลยนะคะนี่ดูหน้าตานะคะเฮ้ยไปกอดอะไรกอดตุ๊กตาเหรอน่าจะเหมือนตุ๊กตาลิงหรือเปล่าเชนีนะคะรูปสถานที่ก็น่าจะเป็นผับเป็นบาร์นะคะน่าจะไม่รู้นะคะว่าสถานที่อยู่ที่ไหนนะคะนี่ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ดูแต่ยิ้มหน้าตาเหมือนสมัยนี้เลยนะคะยิ้มนะคะรูปร่างอาจจะแบบผมเรียวนะคะผอมกว่าตอนสมัยนี้นะคะตอนแก่เนาะสมัยนี้ก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายนะคะยังไม่ได้เล่นกล้ามนะ ไปค่ะภาพที่สองนะคะนี่นะคะก็นี่เลยคนกลางก็จะเป็นน้องชายนะคะดูทำหน้าตาเหมือนคิงคองเลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนคนนี้หมิวไม่เคยเห็นนะคะก็นี่ประมาณนี้นะคะสมัยนั้นก็น่าจะแบบเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนาะอันนี้ภาพที่3นะคะนี่นะมีชนีด้วยมานั่งลิงชนีนะคะนี่มานั่งบนหัวเนาะดูหน้าตานะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากสมัยแก่ตอนนี้นะสมัยแก่เนาะคือหมายถึงว่าสมัยตอนมีอายุตอนสมัยนี้นะคะดูหน้าตานะก็จะประมาณนี้นะกล้ามก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนั้นอ่ะเนาะนี่ภาพนี้นะคะเพื่อนๆดื่มอย่างเดียวเลยนะสิงหานะคะหน้าตาก็โอ้โหดื่มอย่างเดียวน่าจะเมาทุกวันนะเนี่ยสมัยนั้นนะคะน่าจะปี2007ก็หลายปีแล้วนะเนี่ยที่มิวดูรูปภาพ2006น่าจะปี2006 2007เนี่ยก็หลาย10ปีแล้วนะคะ10ปีกว่าแล้วมั้งน่าจะนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปเลยนะคะภาพต่อไปนี่โอ้โหกอดสาวด้วยนะกอดสาวกอดสาวนะคะอันนี้ที่ไหนเนี่ยพัทยาหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะพัทยานะคะมีสาวๆมานั่งข้างด้วยนะคะหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะคะก็ภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเลยนี่นะคะก็น่าจะเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้องชายนะคะก็จะเป็นเพื่อนฝูงเขาแล้วเนาะดูมิกะนะเสื้อดำ คือเขาไปแบบดื่มอย่างเดียวอะเนาะนะคะหน้าตา เหมือนร้อนมากเลยยืมเลยทีเดียวนะอันนี้มิวก็ไปแอบถ่ายรูปมานะคะนี่ก็เป็นรูปรถบัสนะคะเหมือนเขาไปครั้งแรกหรือเปล่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นรูปคนไปนอนอยู่ข้างในรถบัสเนี่ยเห็นไหมน้องคายน่าจะประมาณนี้นะคะเหมือนซ่อมรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะภาพต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นภาพงูนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสถานที่ที่ไหนน่าจะเป็นบาร์นะคะเพื่อนๆงูเหลือมอุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะสองตัวแล้วนั่นน่ะดูตาเหมือนคนเมาเลยไม่ว่าเมาแน่นอนอันนี้ไม่รู้ว่า20กว่าแน่นอนนะ25 26หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบาร์นะคะเพราะว่าเห็นผู้หญิงเนาะนี่นะคะเป็นรูปนั่งบนรถตุ๊กๆนะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้องชายนะคนกลางก็จะเป็นเพื่อนของเขานะคะส่วนเสื้อสีฟ้านี้นะคะก็เป็นมิกะนะดูนั่ง คือทุกคนไปแบบตาแบบเยิ้มนะ น่าจะจัดหนักจัดเต็มนะคะ
ภาพต่อไปอันนี้เป็นภาพหมิวเห็นในอัลบั้มของเขาก็เลยถ่ายมาให้ดูนะเขาน่าจะไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นจักรยานเนาะน่าจะขายปลาหมึกนะคะเขาน่าจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันแปลกดีนะก็เลยถ่ายมาแล้วก็เอาไปล้างนะคะแล้วก็เอามาไว้ในอัลบั้มรูปของเขานะอันนี้ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันมันน่ารักดีนะคะคิดถึงบ้านเลยนะเนี่ยเห็นรูปภาพแบบนี้นะต่อไปเลยนะคะก็เป็นรูปภาพนะคะก็น่าจะเป็นสงกรานต์หรือเปล่าน่าจะเล่นสงกรานต์มั้งเออใส่เสื้อลายดอกอะไรดูมีกะกินอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมั้งน่าจะก๋วยเตี๋ยวดูผอมเนาะเขาลักษณะตอนนี้น่าจะประมาณ60กิโลหรือ60กว่ากิโลมั้งเนาะน่าจะไม่เกิน70อ่ะเพราะว่าดูลักษณะแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นน้องชายนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเขานะดูหน้าตาสงสัยน่าจะเมาทุกคืนอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะก็เป็นภาพหมูปิ้งเอ้ยไม่ใช่เป็ดปักกิ่งหรือเปล่านะถ่ายมาแล้วหน้าตาโอ้โหหิวข้าวเลยนะคะเนี่ยมีซอสด้วยหมูกรอบเป็ดปักกิ่งนะคะเพื่อนต่อไปเลยนะคะก็เป็นขาวนั่งดื่มเบียร์นะคะก็เป็นเบียร์สดดูหน้าตาเขานะทรงผมก็เหมือนเดิมตลอดเลยนะไม่เปลี่ยนนะคะหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะไม่ต่างมากจากสมัยนี้นะคะสมัยนั้นกับสมัยนี้เนาะแค่รูปร่างตัวใหญ่ขึ้นนะสมัยนี้เล่นกล้ามเล่นอะไรเนาะก็รูปร่างใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆนี่นะคะหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะคะภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะเป็นภาพที่เขากำลังวิ่งนะคะเป็นนักกีฬานะคะเพื่อนๆนี่เลยนะจ๊ะนี่นะคะดูหน้าตาผอมมากเลยเนาะดูวิ่งนะเบอร์959นะวิ่งเขาบอกว่าเขาสมัยนั้นนะเป็นนักวิ่งนะวิ่งแบบได้รางวัลเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยรางวัลนักวิ่งเนาะนี่นะคะส่วนมากจะวิ่งได้ที่1ได้ที่2อะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนั้นก็ส่วนทุกวันนี้นะก็ยังมีเพื่อนเขาทักมาเออมิกะเธออยากไปวิ่งไหมอะไรอย่างงี้นะเขาบอกเฮ้ยสมัยนี้คงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าร่างกายคงไม่ไหวเหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วอะเนาะนี่นะคะก็คือรูปภาพสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างนะหน้าตามิกะสมัยนั้นกับสมัยนี้นะแตกต่างกันไหมหรือว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะก็แตกต่างแค่รูปร่างนะรูปร่างมีการใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาได้มีการออกกำลังกายมีการเล่นกล้ามอะไรอย่างงี้นะคะสมัยนั้นก็รูปร่างค่อนข้างผอมนะคะแล้วก็ไม่มีกล้ามนะคะเหมือนมีกล้ามแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังนะคะบ้างเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะสมัยหนุ่มๆนะคะเพื่อนๆก็คลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะจ๊ะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย